าไม้ไผ่นะครับฟันที่ตาไม้ไผ่นะครับแข็งมากนะครับไม้แห้งครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลำดับ1นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของต่างๆได้นะครับหรือช่องทาง LINE นะครับ QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อใน LINE หรือมาสอบถามเพิ่มเติมใน LINE ได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับวันนี้มีสูตรมีว่างอยู่2เล่มนะครับเอามารีวิวให้ชมนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเน็บหลังตรงนะครับใบมีด 7.5 นิ้วนะครับเรามาชมเล่มแรกกันก่อนนะครับครับตัวนี้ทั้งด้ามทั้งปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับให้ชมกันช้าๆชัดๆนะครับบรรยากาศอ่างปลานะครับเย็นๆนะครับแน่นนะครับไม่หลุดนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับครับตัวนี้เป็นเหล็กผ่านลดไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟนะครับ2ลอกนะครับตัวนี้นะครับซอกล่องตีลายนะครับให้ชมกันชัดๆใกล้ๆทุกรูคมขนเลยนะครับเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมืองานแฮนด์เมดนะครับครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ 7.5 นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 1.6 นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับคมกริบนะครับเหล็กผ่านลดไถไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสวยงามครับ ขนาดกำลังดีนะครับพกใส่กระเป๋าได้นะครับพกใส่กระเป๋าพกใส่ย่ามนะครับขนาดกำลังพอเหมาะนะครับพกพาสะดวกครับเป็นเล่มที่2นะครับเป็นมีดเหน็บหลังตรงนะครับใบมีด 7.5 เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับสวยงามนะครับไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับครับตัวนี้เป็นเหล็กผ่านลดไถเหมือนกันนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับเซาะร่องตีลายนะครับใบมีดยาวเท่ากันนะครับความยาวใบมีดนะครับ 7.5 นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1.6 นะครับสวยงามนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิล นะครับคมกริบนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ทันก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับครับสวยงามนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ
ครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับฟันไม้ไผ่แห้งตายแล้วนะครับตัวเล็กๆพกพาสะดวกนี่นะครับก็สามารถฟันได้หมดเหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีน้ำหนักเท่าตัวใหญ่นะครับแต่ว่าก็สามารถฟันได้หมดครับไม้เนื้อคงและแข็งฟันได้หมดครับให้ดูร่องรอยบาดแผลนะครับการกินเนื้อไม้นะครับเดี๋ยวจะฟันที่ตาไม้ไผ่นะครับฟันที่ตาไม้ไผ่นะครับแข็งมากนะครับไม้แห้งครับสดใสเงางามเหมือนเดิมนะครับถ้าไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ